สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจำค่ำคืนที่11เดือนมกราคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการห้องซิกนะครับผมตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษท่านใดสนใจแอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยในส่วนของตัวห้องซิก VIP ของอาจารย์พี่หมีมีการเทรดสดชนข่าว TPSL ชัดเจนอัตราวินเรทเกินกว่า 80% ครับ ACY Securities เป็นโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศออสเตรเลียค่าสเปรดถูกมากๆ Edgecap เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับที่1ในประเทศออสเตรเลียในเรื่องของตัวเสถียรภาพและราคาประสบการณ์บางอย่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสำหรับสถานการณ์ในค่ำคืนนี้นักลงทุนครับดูเหมือนโดยรวมแล้วตลาดเนี่ยจะยังอยู่ในสถานะแบบ list off นะครับโดยมีในส่วนของตัวสกุล US ดอลลาร์ outperform อยู่บริเวณที่หน้าของตลาดครับในส่วนของตัวเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับตัวของดอลลาร์เนี่ยได้รับแรงหนุนจากการที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับตามตัวข่าวของ Thai Investing เลยครับนักลงทุนถามว่าประเด็นดังกล่าวเกิดจากอะไรหรือเปล่าครับคุณตัวนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการซื้อขายธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีในเรื่องของตัวความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเนี่ยเข้ามาเสริมเติมแต่งตรงนี้ด้วยเหมือนกันการปรับตัวแข็งค่าของยูโรดอลลาร์เนี่ยช่วยกดดันบรรดาสกุลเงินหลักนะครับรวมถึงในส่วนของตัวสินทรัพย์อย่างบิตคอยเหมือนกันในวันนี้ก็ถือว่ามีการปรับตัวอ่อนค่าลงไปนะครับประมาณ 13.7% หรือถ้าเทียบเป็นตัวเหรียญจริงๆเนี่ยก็จะประมาณ 34,855 US ดอลลาร์ครับผมทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับในค่ำคืนนี้ตลาด Wall Street เนี่ยจะเปิดตัวเข้าสู่แดนลบทั้งกระดานเลยครับด้วยความวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศจีนประเด็นดังกล่าวนะครับนักลงทุนเรายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆอย่างประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับล่าสุดมาเลเซียก็ได้มีการประกาศล็อกดาวน์ไปเวลา2สัปดาห์แล้วเหมือนกันหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยพุ่งไม่หยุดเลยในค่ำคืนนี้ยังต้องจับตามองจริงๆถ้าเกิดตลาดหุ้นโดนเทขายอย่างหนักอีกรอบหนึ่งนะครับนักทุนมันก็อาจจะสร้างแรงดูดให้กับตัวของ US ดอลลาร์กดดันบรรดาคู่สกุลเงินหลักได้อีกหนึ่งปัจจัยนะครับสุดท้ายเลยที่ต้องจับตามองก็คือในเรื่องการเมืองสหรัฐเกี่ยวกับกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณแนนซี่เพโลซีจะนำเรื่องเข้าสู่สภาในเร็วๆนี้ถามว่าตัวนี้จะส่งผลกระทบต่อตัวกราฟของเรามากมายหรือเปล่าคำตอบก็คือว่ายังไม่มากเท่าไหร่นะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดประจำค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ